รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์กับรายการ Smart Chef ครับค่ะและสำหรับเสาร์นี้นะคะนี่ตอนนี้เรากำลังมาสังเกตการอยู่ที่บูธของยันบอยุทธผลิตภัณฑ์ปลาเด็กสมบูรณ์นะคะสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในงานไทเฟกนะคะแต่ในช่วงครัวเด็กสมบูรณ์ในวันนี้นะครับมีเมนูนึงครับเรียกว่าเหมาะสำหรับคนอย่างพี่เก๋ที่สุดในโลกต้องพี่ด้วยเหรอพี่เลยล่ะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพและทำง่ายมากและที่สำคัญอร่อยมากๆเลยครับอะไรนะที่จะมาจัดการชีวิตของเราให้มันดีขึ้นถ้าอยากรู้แล้วไปช่วงครัวเด็กสมบูรณ์เลยครับค่ะช่วงครัวเด็กสมบูรณ์มาช่วงครัวเด็กสมบูรณ์นะครับและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่บูธของหยันรัวหยุดผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์นั่นเองนะครับและตอนนี้เราอยู่กับเชฟแก้วใสสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่เชฟตังพูวันนี้จะนำเสนอเมนูอะไรให้กับพวกเราครับจะเป็นเมนูชิคเก้นสลัดค่ะชิคเก้นสลัดเหรอครับมันต่างจากสลัดไก่อันอื่นยังไงครับมันจะเป็นเมนูไทยๆค่ะครับใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะโอเคงั้นเราเริ่มทำกันเลยไหมครับได้จะให้มิกช่วยยังไงบ้างครับค่ะขั้นแรกว่าเปิดน้ำครับผมอ๋อเราใช้ต้มเราเหรอครับค่ะที่ต้มกับต่อไปเราก็จะหมักไก่ไก่เวลาหมักไก่อันนี้ซอสปรุงรสนะคะนี่เราก็หยอดไปนะคะค่ะและนี่คือเป็นซอสหอยนางรมนะครับผมปกติเนี่ยเวลาที่เราหมักเนื้อสัตว์ที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่สูตรที่เหมาะสมก็จะต้องเป็นซอสปรุงรสกับซอสหอยนะคะใช่ครับผมคุณเก๋หมักเป็นใช่ไหมครับผมเป็นแต่หมักครับเป็นแต่หมักถูกต้องเพราะอะไรที่ไม่มีการทอดหรือการเจริญกี่ทำได้หมดครับบนโลกนี้แหมเมนูนี้จริงๆชอบเลยนะเนี่ยเพราะว่าพอเชฟบอกให้ต้มเอาไม่ต้องทอดนี่เราเอาน้ำเดือดขนาดไหนครับเดือดเลยค่ะต่อไปเราก็ใส่ไข่ครับสุกหรือยังคะเริ่มเดือดเต็มที่ตักกลับมาใส่นี้เลยนะครับต่อไปนะคะครับเราก็จะมาเริ่มผัดผักค่ะนี่ผัดโอ้จริงๆรสชาติอย่างนี้โดยใช้น้ำสลัดที่เป็นซีฟู้ดเนี่ยจะทำให้เจริญอาหารมากนะครับใช่เพราะมันเป็นรสชาติที่เราบอกว่ารสชาติที่ลูกชายถูกต้องแล้วคนลดน้ำหนักไม่ลดน้ำหนักจะทานได้เหมือนกันหมดอย่างผมช่วงลดน้ำหนักก็ทานพวกยำพวกอะไรนี้เป็นประจำจริงหรือเปล่าครับผมคือเราได้สารอาหารเกือบครบเลยนะครับมีโปรตีนมีโปรตีนมีไฟเบอร์มีครบทุกอย่างมีวิตามินเต็มที่เราอาจจะเพิ่มข้าวสักช้อนนึงถ้าเอาคาร์โบไฮเดรตนิดเดียวพอนี่เลยอ๋อเราใช้ตกแต่งอย่างเดียวใช่พอรู้แล้วเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแต่เพื่อสุขภาพอย่างแรงเลยนะครับค่ะน้ำจิ้มมันจะแยกไปต่างหากถ้าเกิดว่าเราอยากจะว่าลงไปก็ได้ครับตอนที่เสิร์ฟแบบว่าแยกนี่เท่านี้เลยโอ้เมนูนี้เรียกว่าสามารถเนรมิตได้ภายในไม่เกิน10นาทีเสร็จตั้งแต่หยิบของออกจากตู้เย็นเลยทีเดียวยันเสิร์ฟเข้าปากเนี่ย10นาทีเท่านั้น10นาทีเท่านั้นครับผมไก่อันนี้เราก็สามารถหาซื้อได้ตามของตลาดใช่ไหมคะซีฟู้ดใช่ใช่ไหมคะตามเครื่องเคียงค่ะใส่ไก่ประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับชิคเก้นสลัดครับอันดับแรกขอลองชิมน้ำจิ้มก่อนเลยครับผมมีไก่อยู่แล้วผมไม่กลัวชิมแบบนี้ครับผมจริงๆด้วยคือรสชาติของน้ำจิ้มคือเขานำทุกอย่างอยู่แล้วเหมือนจะเผ็ดแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากมีความเปรี้ยวความหวานความเค็มครบมาครบๆเลยจริงๆอร่อยมากครับคุณผู้ชมเอาละค่ะแล้วก็อยู่ในครั้งหน้ายังมีเมนูแนะนำนะคะจากที่งานเทเลอีกเป็นประจำทุกปีที่เราสองคนจะมาเยี่ยมที่บูธของยันบอยนะคะตราดิสมบูรณ์ไม่ต้องมีเมนูอื่นด้วยใช่ค่ะวันนี้ขอขอบคุณเชฟของเราขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปเจอกันในช่วงต่อไปค่ะช่วงย้อนตำนานความอร่อย
ทานมา 3-4 ปีแล้วครับก็ต้องแต่เด็กๆเลยครับตั้งแต่อยู่เป็นนักเรียนแล้วครับร้านนี้เปิดมานานแล้วรสชาติอาหารเป็นที่ยอมรับสวัสดีครับร้านสุกี้มาวิ่งนะครับร้านสุกี้มาวิ่งเปิดมาแล้ว45ปีครับชื่อร้านเนี่ยเป็นชื่อของนักแสดงยุค60นะครับเพื่อนของพ่อตาเป็นคนตั้งให้ครับผมร้านสุกี้มอมบลิกนะครับมีสุกี้น้ำสุกี้แห้งนะครับเนื้อก็จะมีเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อปลาหมึกนะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่คั่วหมูคั่วปลาหมึกหรือใส่เนื้อรวมกันได้ทุกอย่างนะครับคือร้านเราเป็นร้านสุกี้แบบรสจัดนะครับซึ่งจะหาทานจากที่อื่นได้ยากนะครับน้ำจิ้มเนี่ยเราทำเองทุกขั้นตอนเลยครับทุกขั้นตอนมาจากการเลือกวัตถุดิบนะครับแล้วก็การทำเราก็พิถีพิถันในการทำนะครับผมวัตถุดิบที่เรามาทำนะครับทุกอย่างเนี่ยเราคัดสรรมาอย่างดีเราเลือกมาอย่างดีนะครับนั่นก็คือทุกอย่างที่เราเอามาทำเป็นอาหารสุกี้เนี่ยนะครับคือเราเลือกมาอย่างดีแล้วสุกี้แห้งเนื้อครับสุกี้แห้งหมูค่ะหมูนุ่มสุกี้เนื้อแห้งเนื้อนุ่มอร่อยสูตรนี้น่าจะเข้มข้นกว่าร้านอื่นนะคะดูจากสีแล้วก็เวลาทานรสชาตินุ่มนวลค่ะชอบความนุ่มของหมูครับไก่นุ่มครับจิ้มแซ่บมากเลยครับผักก็กรอบก็อร่อยดีค่ะน้ำจิ้มก็รสชาติดีแล้วก็ราคาเหมาะสมมันถูกดีครับมีทั้งหมด4สาขาครับมีที่ยศเสนะครับแล้วก็มีที่สุขุมวิทซอยระหว่างซอย24กับ26เซ็นทรัลปิ่น9ตรงฟู้ดคอร์ทของท็อปนะครับแล้วก็แฟชั่นไอแลนด์ชั้น3นะครับลองทานอาหารสุกี้นะครับที่ร้านสุกี้โมบูลิกนะครับที่แต่ละสาขาลองทานได้นะครับสนับสนุนโดยซอฟปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์เครื่องปรุงรสไอเชฟ AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมแอมพีรวัตรกุลนันวัฒน์เช่นเคยนะครับในช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูครับพี่มิ้นพี่เก๋ครับไม่ต้องสงสัยครับวันนี้ผมมานั่งรออยู่แถวถนนบำรุงเมืองครับอยากจะให้พี่มิ้นพี่เก๋เนี่ยนะครับผมไปรับประทานของอร่อยแถวพระราม4ชื่อว่าร้านจึงอังลักษ์มีประวัติยาวนานมากกว่า100ปี100ปีเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราตามไปกินกันใช้เส้นทางลัดล้ออะไรคุณผู้ชมตามมาครับอัยยะอัยยะนั่งรอทำไมเนี่ยไปได้แล้วเส้นทางลัดทางประหยัดในวันนี้นายแอมจะเดินทางลัดเลาะจากถนนบำรุงเมืองแถวเสาชิงช้าเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่ถนนพระราม4แถวชุมชนบ่อนไก่ก่อนอื่นนายแอมจะต้องออกเดินทางจากถนนบำรุงเมืองและจะมุ่งหน้าไปทางแยกแม้นสีเป็นลำดับต่อไปและจากนี้จะวิ่งตามทางมาเรื่อยๆจนถึงแยกแม้นสีจากนี้ก็ให้วิ่งตรงผ่านแยกแม้นสีมุ่งหน้าไปทางยศเสเป็นลำดับต่อไปจากนี้เมื่อวิ่งตามทางต่อมาเรื่อยๆจะเจอกับสี่แยกตรงสะพานจากนั้นให้เราเลี้ยวขวาวิ่งตามทางถนนกรุงเกษมเป็นลำดับต่อไปจากนี้ก็ให้วิ่งตรงตามทางถนนกรุงเกษมต่อมาเรื่อยๆจนสุดทางจากนี้ก็ให้เราเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนพระราม4ที่หัวลำโพงเป็นลำดับต่อไปและจากหัวลำโพงนี้ให้เราวิ่งตามทางถนนพระราม4ต่อไปเรื่อยๆและก็จะผ่านยังสามย่านก็ให้วิ่งตรงไปอีกจากนั้นก็จะผ่านสวนลุมพินีก็ให้วิ่งตรงไปอีกจากนั้นเราก็จะวิ่งตรงตามทางถนนพระราม4ต่อไปอีกผ่านสนามมวยลุมพินีเดิมผ่านชุมชนบ่อนไก่และจากนี้ก่อนถึงทางด่วนเราจะเจอกับร้านจึงอังลักษ์ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นก็แปลว่านายแอมมาถึงยังเป้าหมายแล้วครับ
ถึงแล้วครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับกับเส้นทางลัดล่อของแอมนะครับถึงหน้าร้านจึงอังลักแบบนี้นะครับโอ้โหประวัติยาวนานและนี่แหละครับผมเมนูอาหารของร้านจึงอังลักนั่นเองนะครับผมซึ่งมีความเป็นมากว่า100ปีนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าซาแตะครับซาแตะเนี่ยนะครับคนจีนเนี่ยเขาจะกินกับหมูสะเต๊ะนะครับผมและสั่งมาเป็นเหมือนกับแถมกับเพาะปลาแบบนี้เนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าผมคงจะทนไม่ไหวครับคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมครับรสมันเข้าผสมประสานกันไม่ผิดหวังจริงๆครับร้านจึงอังลักแห่งนี้เนี่ยนะครับผมอยู่ตรงถนนเส้นพระราม4ตรงข้ามลุมพินีทาวเวอร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมมาง่ายครับวันนี้นะครับแอมหมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าแอมจะใช้เส้นทางลัดเลาะอะไรคุณผู้ชมติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max X Series ใหม่ Super Daylight ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะน้องแอมมากๆเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเมนูที่นี่ที่เรานำเสนอไปนี่โหง่ายมากพี่เก๋น่ะหลับตาทำยังได้เลยก็เป็นอีกเมนูนึงครับที่สามารถนำเสนอไปลองทำได้เองที่บ้านได้ที่บอกง่ายจริงเนี่ยครับคนอย่างคุณเก๋ยังกล้าลองไปทำเองที่บ้านคือจริงๆแล้วเราสามารถไม่จำเป็นต้องใช้ไก่นะครับใช้หมูก็ได้หรือจะเป็นซีฟู้ดก็ได้ลวกมาขอให้มีผักเท่านั้นและอย่าลืมที่สำคัญครับตราบใดที่ครัวของคุณมีผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามรับประกันครับความอร่อยมาอย่างแน่นอนแล้วก็อย่าลืมครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของรายการเราได้ในอินสตาแกรมของรายการเรานะครับ Smart Chef CH5 ครับส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนครับพบใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยซอฟปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ไร่ทิพย์ธัญพืชสะอาดคัดจากไร่เฮลติเมดเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัย